ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราได้น้อมนำมาใช้เราต้องมาสร้างความรู้จักเข้าใจแล้วก็ใช้ในวิถีชีวิตซึ่งหลายคนจะบอกว่าเมื่อไรจะรวยเมื่อไรจะใช้หนี้หมดเมื่อไรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไงก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจเราเลยต้องมาตีโจทย์ในการสร้างความรู้จักเข้าใจแล้วก็ใช้ในวิถีชีวิตจนมีการขยายพ้นครบ 100% ทั้งหมู่บ้านซึ่งโจทย์ของเราแรกๆก็คือทำยังไงให้คนได้มีรายได้มากขึ้นมีรายจ่ายน้อยลงถ้ามันมีรายได้มากขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีรายจ่ายน้อยลงในหลงเดียวคุณภาพชีวิตมันก็ต้องดีตามมาเพราะนั้นก็เลยต้องเริ่มจากการที่สร้างความรู้จักเข้าใจแล้วก็ทำเพราะนั้นภารกิจแรกก็คือสร้างอาชีพสร้างอาชีพที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากเกษตรเชิงเดียวเป็นเกษตรแบบผสมผสานมันก็เลยทำให้ตอบโจทย์ที่บอกว่าตื่นมาได้ตังค์ทุกวันรายได้มากกว่ารายจ่ายอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยสร้างอาชีพเสริมหรือการแปรรูปให้มันเกิดอาชีพเสริมขึ้นมาเพราะมันมีอาชีพเสริมขึ้นมาแล้วก็มีการขายมีการตลาดแล้วก็มีการผลิตแล้วก็เน้นใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้มากสุดมันก็เลยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนมีอาชีพเสริมจนทำไปทำมาบางคนมีอาชีพเสริมมากกว่าอาชีพหลักหรือบางคนมีทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมมันก็เลยทำให้เกิดความกินดีอยู่ดีขึ้นอาชีพมันก็เลยเกิดความมั่นคงขึ้นตามมาเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาปัจจัยการผลิตหาแหล่งน้ำหาอะไรอีกหลายอย่างที่จะมาเติมให้สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพพวกนี้ครับก็ส่วนเกษตรผสมผสานซึ่งแรกๆคนจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจไงคิดว่ามันเกิดความเลอะเทอะวุ่นวายเยอะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาขยายความให้รู้จักว่าคำว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่การทำกินลงแล้วก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องทุกวันเพราะนั้นในความหลากหลายของพวกนี้มันลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาลดความเสี่ยงของเรื่องน้ำลดความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนการผลิตแต่ว่ามันมีอย่างเช่นปลูกกล้วยปลูกมะกรูดปลูกผักมะเขือฟักแฝงแตงกวาอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เกิดการเก็บผลผลิตได้ทุกวันอันไหนทุกถูกก็วางไว้ก่อนเอาไว้ที่แผงก่อนแล้วก็ทำส่งเสริมบ้านที่เป็นตัวอย่างที่ทำด้วยใจแล้วก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความสำเร็จไอ้บ้านอื่นที่นั่งมองดูอยู่เดี๋ยวก็จะคล้อยทำตามกันไปนั่นคือวิธีการในการขยายผลแล้วก็จากการประสบความสำเร็จจาก10กว่าครัวเรือน20กว่าครัวเรือนมันก็เลยถูกขยายผลไปเรื่อยๆในการที่เราสร้างคนต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับ